สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซินล่อนแห่งชาติลาวพร้อมสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมนักกีฬากระต้อลาวให้พ้นเด่นในระดับภาคพื้นและสากลท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซินล่อนแห่งชาติลาวสุดใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าทางคณะพร้อมสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมนักกีฬากระต้อลาวโดยเฉพาะสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้มีการฝึกแอบแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งการแข่งขันระดับท้องถิ่นภายในแขวงและทั่วประเทศเพื่อเลือกเฟ้นนักกีฬามีพรสวรรค์ที่เด่นเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันระดับภาคพื้นและสากลโดยมีความหวังว่าจะเห็นผลงานพ้นเด่นของนักกีฬาลาวได้ยินการบรรเลงเพลงชาติลาวในเวทีสากลพูดดีว่ากีฬากระต้อลาวนี่เนาะติดพันกับมูลเสื้อของคนลาวเป็นกีฬาที่มีท่าแฮงผ่านมาพวกเฮาก็ได้เหรียญรางวัลได้ครับการย่องยอชมเชยจากภายในประเทศแล้วก็อยู่ระดับภาคพื้นระดับสากลหลายครั้งแต่ว่าในต่อหน้าเนาะพวกเฮาย้อนมูลเสื้อดังกล่าวย้อนท่าแฮงดังกล่าวคณะสหพันธ์สุดใหม่จะสุ่มกำลังแฮงสุ่มความสามารถแล้วก็ระดมทุนฮ้อนเพื่อส่งเสริมเด็กน้อยแท้เฮานักกีฬารุ่นสืบทอดแท้เฮาให้ก้าวไปสู่ภาคพื้นและสากลเนาะอย่าได้ยินเพลงชาติลาวอยู่สากลนั่นแหละได้เหรียญคำเหรียญเงินและเหรียญอื่นเนาะท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าในมุมมองนี้สหพันธ์กีฬากระต้อและซินล่อนแห่งชาติจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมสิงแซมโลกคิงคัพที่ประเทศไทยวันที่1หาวันที่4กันยายน2024จากนั้นจะเข้าร่วมกีฬาในห่มและต่อสู้ป้องกันตัวระดับอาเซียนหรือ Asian Indoor and Martial Art ครั้งที่6ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้รวมทั้งซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยในปี2025คือข้าพเจ้าได้กล่าวเนาะกีฬากระต้อเป็นกีฬาที่มีมูลเสื้อกีฬาที่ติดพันกับคนลาวเข้ามาแต่ใดเนาะเด็กน้อยอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกหรือว่าเขตในเมืองมีเกือบคู่นึงเนาะมีกระต้ออันนึงมีฟิเล่อันนึงก็สามารถมีเดินอันนึงอยู่โรงเรียนแหละก็สามารถใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเล่นกีฬาพัฒนาตัวเองพวกเราจะพยายามส่งเสริมกันจัดการแข่งขันในระดับท้องถิ่นเนาะระดับแขวงระดับประเทศลักษณะเดิมนี้เรื่อยๆเพื่อซอกหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์นักกีฬาที่มีความสามารถแล้วก็เอาข้าเจ้ามาฝึกเนาะด้วยกันเชิญครูฝึกจากภายในและต่างประเทศมาช่วยฝึกเพื่อให้รู้จักกติกาฮะนะสำหรับกีฬาซีเกมส์สำหรับกีฬากระต้อระดับต่างๆแล้วก็สิพยายามดึงดูดให้สังคมมีส่วนร่วมหลายขึ้นเนาะภาคธุรกิจภาคสังคมช่วยกันเพื่อส่งเสริมเรื่อยๆเฮาให้เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬากระต้อนี่แล้วก็หลีกเลี่ยงจากอื่นมาซั่นซะจากไปเล่นบ่มีอัปยศนะให้มาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของประเทศชาติของเฮาสหพันธ์กีฬากระต้อและซินล่อนแห่งชาติลาวหากก็แต่งตั้งคณะบริหารงานสุดใหม่ซึ่งเป็นสุดที่8เมื่อบัดมานี้รวมทั้งหมด25ท่านแต่งตั้งท่านบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านเกษมอินทราคณะบริหารงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติท่านสมเพชรเม้าประเสริฐประธานบริษัทเอรี่สำรวจออกแบบและก่อสร้างท่านเพชรใสเพียเทพหัวหน้าสถาบันวิสาหกิจเป็นคณะที่ปรึกษาและแต่งตั้งท่านสันติสุขสิมมาลวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นประธานสหพันธ์กีฬากระต้อและซินล่อนแห่งชาติลาวสุดใหม่มีรองประธาน4ท่านควบตำแหน่งเลขาธิการ1ท่านและกรรมการอีก16ท่านกีฬากระต้อมีมูลเสื้ออยู่คู่กับสังคมลาวมาอย่างยาวนานรัฐบาลได้เอาใจใส่ยกระดับพัฒนากีฬาประเภทนี้ให้เป็นกีฬาปลายแหลมของชาติให้อยู่แถวหน้าระดับสากลสู่สนให้มีเหรียญรางวัลเมื่อเข้าร่วมแข่งขันผ่านมากีฬากระต้อลาวเคยสร้างผลงานพ้นเด่นหลายอย่างในเวทีสากลเคยได้แซมโลกมาแล้วประเภทคู่หญิงและรองแซมโลกประเภทคู่ชายนอกจากนี้ประเภททีมชายก็เคยได้เหรียญทองและกระต้อลอดบ่วงหญิงชายนอกจากนี้ประเภททีมชายก็เคยได้เหรียญทองและกระต้อลอดบ่วงหญิงชายก็เคยได้เหรียญทองเช่นกัน